ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ วันนี้เล่าสู่กันฟังเรามาพักที่โรงแรมภูลาม่าสีลมนะฮะก็มาหลายรอบแล้วเกี่ยวกับเรื่องการประชุมเขาก็จะจัดที่นี่บ่อยๆแต่เราก็ไม่เคยรีวิวห้องพักที่นี่เลยนะฮะก็ค่อนข้างจะเขาก็ตกแต่งใหม่เนาะตกแต่งใหม่เหมือนกันนะฮะวันนี้เรามาถึงค่อนข้างจะดึกละ3 ทุ่มแล้วนะฮะเดินทางจากพัทยามาเดี๋ยววันนี้จะให้ดูห้องพักนะคะที่ห้องค่อนข้างจะใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรากลับกล้องให้ดูนะครับเป็นเตียงนอนคู่นะครับเตียงใหญ่กับเตียงเล็กนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนบานเลื่อนกั้นห้องนะฮะบานเลื่อนกั้นห้องแล้วเป็นทีวีจอแบนแล้วนะฮะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนแล้วก็เหมาะสำหรับการพักผ่อนนะฮะอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่เส้นถนนสีลมเนาะแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้แหล่งช้อปปิ้งนะครับเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วก็เราจะมารีวิวโรงแรมที่กินที่เที่ยวที่พักผ่อนในครั้งต่อไปอีกกดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเล็กๆน้อยๆสำหรับการพูดคุยของเรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับขอบคุณครับ